สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาวันนี้วัวขาวพากันมาเดินหลังบ้านสายแล้วค่ะอากาศดีอบอุ่นเป็นความสุขของสัตว์ในฟาร์มหากมีแสงแดดมาพวกเขาก็จะรู้สึกอบอุ่นแต่มองบนฟ้านั่นสิมันก็ออกจะยังครึ้มๆหน่อยบ่ายวันนี้อาจจะมีฝนได้วันนี้เรามาทำงานกันที่บ้านลูกค้ารายเดิมค่ะงานวันนี้ของเราทำอะไรนะเดี๋ยวตามไปดูกันนี่ค่ะเป็นอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับดูดควันในการปรุงอาหารด้านใต้ของเครื่องนี้ก็จะเป็นเตาไฟฟ้าหรือ electronic wrench สามารถใช้ได้ทั้งเป็นไฟฟ้าและเป็นแก๊สบางบ้านก็ใช้แก๊สในกรณีที่ใช้แก๊สหรือก๊าซจะมีการทำท่อส่งมาตามบ้านและเราใช้เท่าไหร่เราก็จะต้องจ่ายเงินเหมือนกับการใช้กระแสไฟและน้ำประปานั่นเองแต่ไม่ใช่หมายความว่าทุกบ้านสามารถจะมีสิทธิ์ได้ใช้ก๊าซในลักษณะนี้หมายถึงก๊าซที่มาจากท่อจะมีให้เฉพาะส่วนของบ้านเรือนที่อยู่ในเขตซิตี้เท่านั้นเองที่บ้านของเราสองคนไม่มีค่ะท่อก๊าซแต่บ้านลูกค้ามีท่อก๊าซเพราะบ้านของเธออยู่ใกล้ตัวเมืองอยู่ในเขตของเคาน์ตี้นั่นเองความจริงแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็แขวนอยู่แล้วตอนที่เขาซื้อมาช่างก็มาแขวนให้แต่เธอไม่ได้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนั่นเองในส่วนของเราก็เลยมีหน้าที่ในการเช็คสภาพปลั๊กไฟและดึงแผ่นพลาสติกที่คุมอยู่แผ่นพลาสติกนี้จะคุมอยู่เกือบทุกชิ้นที่อยู่ด้านล่างซึ่งมันหมายถึงความปลอดภัยและความสะอาดนั่นเองเมื่อดึงออกก็จะต้องมีการขัดให้เป็นเงาสวยงามอีกนี่ไงออกมาแล้วสวยดีใช่ไหมบางบ้านก็ไม่มีหรอกแต่บางบ้านก็ติดตั้งตัวนี้เพิ่มเติมมันก็ดูสวยและปลอดภัยดีแล้วก็ใกล้ๆเจ้าที่ดูดไฟนั่นเองในห้องครัวนี้คืออ่างน้ำที่ใช้ในห้องครัวมันเป็นเรื่องจำเป็นมากทีเดียวที่จะต้องมีอ่างน้ำและเกือบทุกบ้านก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันคือมี2ช่องช่องหนึ่งเป็นส่วนของการบดเศษอาหารหากกินอาหารเหลือก็มักจะเทลงไปและจะทำการบดลงไปยังเครื่องแบบนี้เนี่ยค่ะวันนี้เรามาทำการต่อและเดินท่อเพื่อให้ขึ้นไปยังอ่างน้ำบางส่วนได้ทำบ้างแล้วนี่ไอ้เครื่องดำๆเนี่ยแหละเครื่องดูดเศษอาหารซึ่งจะอยู่ด้านขวามือส่วนช่องซ้ายมือจะเป็นช่องอ่างที่ใช้ล้างอุปกรณ์ต่างๆบางทีมันก็ดูเหมือนง่ายนะกับการเดินท่อต่อท่อเพื่อให้เรียบร้อยแต่เปล่าเลยหลายครั้งที่แม้กระทั่งช่างที่มีประสบการณ์และเก่งอย่างคุณลุงก็ยังต้องมีปัญหาบ่อยครั้งที่เราทำเสร็จแล้วน้ำก็ยังรั่วซึมปัญหาที่เกิดมันมาจากหลายปัจจัยทีเดียวที่นี่การใช้ท่อน้ำจะต้องมีทั้งสายต่อเข้าไปยังน้ำอุ่นและน้ำเย็นและรวมทั้ง
การใช้ท่อที่มีศักยภาพและอุปกรณ์ส่วนไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าพอตตี้อะไรสักอย่างเนี่ยพุตตี้มันเป็นตัวเหมือนดินน้ำมันที่คุณลุงจะใช้คลึงนี่คลึงไปคลึงมาให้มันยาวๆอย่างนี้แล้วก็จะวางลงไปตรงปากท่อตรงก้นอ่างนั่นแหละค่ะถึงจะวางไอ้ตัวครอบลงไปได้ไอ้ตัวนี้มันจะช่วยให้ไม่ให้เกิดน้ำซึมน้ำรั่วและเป็นอุปกรณ์หรือเป็นตัววัตถุชนิดนี้ที่ผู้คนถ้าซ่อมแซมในลักษณะนี้ช่างทุกคนจะรู้จักและใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยเมื่อต้องทำท่อด้านใต้อ่างน้ำก็เป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับคนแก่อายุ 71-72 อย่างคุณลุงการจะเข้าไปก้มๆเงยๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณลุงก็เลยจำเป็นจะต้องนอนแล้วก็หงายหน้าขึ้นและวิธีการซ่อมหรือการติดการฟิกอุปกรณ์ให้ติดกันหรือการต่อท่อลงมาตัวนี้คือตัวปั่นเศษอาหารก็ต้องทำให้ถูกต้องและรัดกุมไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาตามมาให้เราต้องแก้ไขได้อยู่สม่ำเสมอการทำที่ปั่นเศษอาหารหลายๆบ้านหรือเกือบทุกบ้านก็มีกันทั้งนั้นแต่บ้านเราไม่มีเพราะเราใช้เศษอาหารในการทำปุ๋ยและให้อาหารสัตว์นี้การทำท่อน้ำยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังใช้ไม่ได้ค่ะแล้วเราจะกลับมาต่อกันอีกในวันต่อๆไปถ้าติดกระจกเองแล้วก็ชวนให้เราไปดูห้องน้ำของเธอสวยดีเด็ดติดกระจกออกมาแล้วน่าใช้ที่สุดเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาชมการใช้ชีวิตและการทำงานของเราสองตายายหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ